รถปลอมซื้อไปไม่รับประกันแล้วผมจะซื้อทำไมพี่ไม่รู้สิจ๊ะบอกไว้ก่อนเผื่อใครมาซื้อรถปลอมซื้อไปไม่รับประกันอะไรปลอมพี่อะไรอ่ะกิเลสูปลอมหรือไงกิเลสูเป็นตัวต้าหรือไงพี่ก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยอีกแล้วมันปลอมตรงไหนนี่มันรถแท้ๆครับหลอกกันหรือยังไงรถปลอมซื้อไปไม่รับประกันประเด็นมันตรงนี้เดี๋ยวตามมาดูตรงไหนพี่สวยหมดแล้วนะใช่คาดว่าเลขใหม่มันจะปลอมนะปลอมไม่เลขใหม่ปลอมก็พวงมาลัยปลอมก็เลยเรียกมันว่ารถปลอมเลขใหม่มัน100,000 โลเห็นป่ะครับ100,000 โลเจ้าเบิ่งสภาพพวงมาลัยดิป๊าดสภาพพวงมาลัยเห็นป่ะหลอกยุ่ยยับยู่นี่เป็นเลข8หมดแล้วสภาพพวงมาลัยนึกว่าผ่านสงครามโลกผ่านสงครามโลก นึกว่าผ่านสงครามโลกมาเนาะพวงมาลัยเลขไม่แสนเดียวมันบ่สอดคล้องกันครับพี่น้องไม่สอดคล้องมันไม่สอดคล้องกันซื้อไปคราวนี้รถปลอมไม่รับประกันปลอมหมายถึงว่าอะไรอะไรพี่เลขไม่อาจจะปลอมอื้อไม่รับประกันคืออะไรไม่รับประกันเลขไม่แท้โอ้แต่รับประกันเครื่องเกียร์รับประกันอยู่รับประกันถูกจัดเป็นเน้นได้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้รับประกันให้แต่ไม่รับประกันเลขไม่แท้แล้วก็ไม่รับประกันว่าพวงมาลัยแท้พวงมาลัยมันเดิมหรือมันของปลอมเนี่ยนะรถสภาพนี้พวงมาลัยกับเลขไม่สอดคล้องกันครับผมมี2กรณียังไงพี่1รถคันนี้กอเลขไม่มาขายต้มตั๋วขายผู้บริโภค2รถคันนี้ปล่อยยึดเข้าร้านประมูลหรือจะขายทอดให้คนอื่นเพราะเอิญพวงมาลัยแต่งเป็นนาดี้มันของแพงครับมูลค่าแพงทอดขายก็เลยเอาพวงมาลัยเก่าๆเคียงกงมาใส่ให้มันมี2กรณีด้วยกันเป็นไปได้เป็นไปได้2ทางพี่น้องคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์เข้ามานะเอาพวงมาลัยเก่ามาใส่หรือว่ารถปรับเลขใหม่มาเพราะว่าดูแล้วพวงมาลัยกับเลขใหม่มันได้สอดคล้องกันนะครับครับผมอันนี้บอกตามตรงพี่น้องไม่มีความรู้ก็ได้รู้ไปพร้อมๆกันแต่รถคันนี้สามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายรถคันนี้ไม่พลิกคว่ำนะครับเมดอาร์คเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดสวยงามผ่อนเท่าไหร่นะจ๊ะ8,000ตลอดสัญญากับ 2.5 แซ่บเสียงหวานโอ้ยเสียงหวานเจี๊ยบกับรถสีแมงงอดแมงงอดบ้านเจิ้นว่าอะไรแมงงอดแมงปองเมนบอกขี้เกียมขี้เกียมโมเมนแมงงอดกับขี้เกียมกันเลยคนละสายพันธุ์เลยโอ้โหดูดิครับสีสีครามสองจุดห้าสี่ประตูเสียงหวานตัวแซดตัวท็อปเบาะสีครีมสวยงามแต่เป็นรถปลอมรถสวยงามแต่รถปลอมเนี่ยไหนเนาะเรียกไม่ไม่ปลอมกับพวงมาลัยปลอมดูทรงเลยคันนี้แม็กใหม่ย่างใหม่2,500แซดแบบนี้ซื้อไหมไปด้วยซื้อครับพี่ไม่รับประกันนะซื้อไปไม่รับประกันนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนดูห้องเครื่องเครื่อง 2.5 ไล่ข้างเล็กน้อยชุดท่ออินเตอร์เบิ้ลตัดสับระบบระบบเครื่องเกียร์ทุกอย่างโอเคช่วงลูกช่วงล่างเหนียวเนืบนะเหมือนตะขาบปกติทุกอย่างแต่ว่าออกไปไม่รับประกันเลขใหม่นะแล้วก็ปลอมด้วยรถปลอมพวงมาลัยอาจจะปลอมเลขไม่อาจจะปลอมอันนี้แล้วแต่ดุลพี่น้องคิดเห็นเช่นไรคนละหนึ่งคอมเมนต์ฟรีดาวฟรีจองออกรถ0 บาทบัตรประชาชนใบเดียวไอเสมรถซิ่งจัดให้แชร์ไปวัยรุ่นแก้ว